เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับตะกี้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนนะครับมาทําการลบไฟล์นะครับในส่วนของ Windows On นะครับเจ้าไฟล์ Windows On นี้นะครับเกิดจากไฟล์ที่เรานั้นนะครับได้ทําการติดตั้ง Windows Tab ลงไปนะครับก็อย่างคลิปก่อนหน้านะครับที่ผมได้สอนนะครับวิธีการติดตั้ง Windows นะครับโดยไม่ใช้แฟลชไดรฟ์นะครับเมื่อเราทําการติดตั้งในขั้นตอนนั้นเสร็จแล้วนะครับผมก็ไม่ได้สอนต่อนะครับว่าเราจำเป็นจะต้องมาทำการลบไฟล์เจ้า Windows On ออกนะครับหากเรานั้นนะครับไม่ทำการลบไฟล์นี้ออกนะครับมันจะทำให้เปลืองพื้นที่นะครับทรัพยากรในฮาร์ดดิสก์นะครับก็สูญเปล่าไปฟรีๆเลยนะครับใช้งานก็ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับไฟล์พวกนี้นะครับมันก็จัดอยู่ในหมวดหมู่ของไฟล์ขยะนั่นเองนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาทำการลบด้วยวิธีง่ายๆกันนะครับก็ให้เพื่อนนะครับทำการเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ไฟล์ Windows On กันนะครับเราก็คลิกเข้าไปในไดรฟ์ C ได้เลยนะครับเราก็จะเจอเจ้าไฟล์ Windows On ตัวนี้นะครับไฟล์ Windows On ตัวนี้นะครับก็อย่างที่ผมได้กล่าวมาต้นคลิปนะครับมันเกิดจากการติดตั้ง Windows Tab ลงไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูขนาดพื้นที่ของมันนะครับจริงๆแล้วนะครับเมื่อเราดูพื้นที่ตรงนี้นะครับเราจะเห็นพื้นที่นะครับเพียงแค่ไม่กี่เมกนะครับแต่พื้นที่ที่ผมนะครับจำได้นะครับก่อนที่จะทําการติดตั้ง Windows ใหม่นี้ลงไปนะครับมันจะมีพื้นที่นะครับอยู่ประมาณ60จิกกว่าๆนะครับแต่เมื่อติดตั้งลงไปใหม่แล้วนะครับไอ้เจ้าไฟล์ Windows On นี้นะครับมันก็จะบีบอัดไฟล์นะครับบางส่วนไว้นะครับเดี๋ยวเราเปิดมาดูไฟล์ตัวอย่างกันนะครับเราก็คลิกเข้ามาดูในส่วนของ user นะครับแล้วก็ชื่อ Windows นะครับที่เราได้ตั้งไว้ก่อนหน้านี้นะครับตรงนี้นะครับเราก็กด continue นะครับเพื่อทำการยอมรับนะครับหากเพื่อนๆท่านใดนะครับอยากติดตั้ง Windows โดยไม่ใช้แฟลชไดรฟ์นะครับก็สามารถเข้าไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับหรือว่าจะดูลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้เช่นกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูไฟล์ตัวอย่างกันนะครับที่ผมได้ทำการสร้างไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็คือเจ้าไฟล์ Windows ตัวนี้นะครับก็จะมีพื้นที่อยู่ประมาณ 4.27 จิกนะครับตอนนี้นะครับผมก็เข้ามาให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อมานะครับเราจะไปทำการลบเจ้าตัวนี้ออกนะครับขั้นตอนการลบนะครับก็ให้เรานั้นนะครับไปที่ Start เมนูนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาดูตรงเครื่องมือของแอดมินนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับ Disk Cleanup นะครับใน Disk Cleanup นี้นะครับก็มีมาตั้งแต่ Windows XP แล้วนะครับหากเพื่อนๆท่านใดนะครับเคยใช้อาจจะคุ้นหูคุ้นตาอยู่นะครับต่อมานะครับให้เราเลือกตรงนี้นะครับ Cleanup System File นะครับกดโอเคไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ให้เรานั้นนะครับทําการติ๊กเครื่องหมายถูกข้างหน้าทุกอันเลยนะครับเดี๋ยวเราสังเกตในข้างล่างในส่วนของพื้นที่นะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือส่วนนี้นะครับหากเรานั้นนะครับได้ทําการลบไปนะครับมันจะคืนพื้นที่ให้เราโดยประมาณนะครับ 42.4 จิกนะครับตรงนี้นะครับก็คือพวกไฟล์ Windows เก่านั่นเองนะครับเสร็จแล้วเรากดโอเคไปนะครับเพียงเท่านี้นะครับ Windows นั้นนะครับก็จะเริ่มทำการลบไฟล์ที่ไม่ใช่ไฟล์ Windows ปัจจุบันออกไปแล้วนะครับก็ก่อนที่เพื่อนๆนะครับจะไปทำการติดตั้งไดรเวอร์หรือโปรแกรมต่างๆนะครับก็มาทำการคลีนอัพเจ้า Windows เก่าออกให้หมดนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการติดตั้งใหม่เพียงเท่านี้นะครับก็เป็นการลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นออกไปจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราแล้วนะครับหากคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับก็ฝากกดถูกใจนะครับให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับตะกี้ขอลาเพื่อนๆนะครับเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ